สวัสดีคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณเจมคุณเนมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปอาประมาณเดี๋ยวหนึ่งจะไลฟ์ฟังคือเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นประมาณห้าหกปีที่แล้วจะไม่ผิดนะช่วงนั้นก็คือพระที่วัดอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าจะจ้างหนึ่งเนี้ยคือขนของพวกส่งกระทงสังฆทานอ่ะจากวัดเนี้ยไปอีกวัดหนึ่งที่แถวยโสธรหนึ่งก็รับปากเขาโดยดีแล้วก็เห็นว่าก็ถือว่าเที่ยวช่วงปีใหม่ด้วยอ่ะเนาะด้วยความที่ว่าหนึ่งก็เปรี้ยวอ่ะอยากไปอ่ะอยากขับรถไกลๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็ตั้ง GPS ไปเลยพอตั้งไปเสร็จก็คือหนึ่งก็ไปกับแฟนใช่ปะออกจากที่สุพรรณการเนี่ยตอนประมาณสามทุ่มหนึ่งก็คำนวณแล้วถึงให้นู่นน่าจะประมาณหกโมงเช้าครับหนึ่งก็ตั้งทีวีไปก็ขับไปเรื่อยหนึ่งบอกตรงว่าคือแฟนหนึ่งก็นั่งหลับไปตลอดทางอะเนาะป่าอยู่คาลิฟายก็แบบเป็นทุ่งนาใช่ป่ะหนึ่งก็คิดเลยว่าแล้ววัดอยู่ไหน GPS อะมันปักหมุดอยู่ว่าอีก200เมตรถึงวัดหนึ่งก็คิดในใจเลยว่าตายห่าละหนึ่งจะเอายังไงเพราะว่าแฟนหนึ่งก็หลับไงหนึ่งก็ไม่อยากปลุกใช่ป่ะหนึ่งก็คิดในใจเลยว่าวัดอยู่ตรงไหนแล้วพอดีช่วงจังหวะพอดีเลยมีพระรูปนึงแกถือบิณฑบาตถือบาตรอะเพื่อจะออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านอะเพราะว่าวัดต่างจังหวัดมันจะแต่เช้าใช่ป่ะหนึ่งก็เห็นแล้วถ้าหนึ่งเห็นพระออกมาเนี่ยข้างหน้าต้องมีวัดแน่นอนหนึ่งก็ขับไปเลยอ้าวเห็นป้ายพอเห็นป้ายเสร็จปุ๊บหนึ่งก็เลี้ยวเข้าพอเลี้ยวเข้าไปก็ขับไปเรื่อยก็จะมีไฟก็ขับไปถึงใช่ไหมแล้วทีนี้พอไปถึงแล้วหนึ่งก็รอจนเช้าก็จะมีเจ้าอาวาสพระที่นั่นอ่ะแกก็ออกมารับหนึ่งก็เลยคุยสะเพแล้วว่าหลวงพี่ที่นี่ดีเนาะมีพระออกมิเทวาแต่เช้าเลยอ่ะหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนึ่งหลวงพี่อยู่รูปเดียวนะหนึ่งก็แบบเอาแล้วหนึ่งก็เลยบอกหนึ่งมานี่มาชี้องค์ไหนหนึ่งบอกองค์เนี้ยองค์เนี้ยองค์เนี้ยหนึ่งฟังให้ดีนะหลวงตาท่านเนี้ยแกเสียชีวิตไปได้ประมาณ10กว่าปีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะหนึ่งก็บอกสตาร์ทไปแป๊บหนึ่งใช่ป่ะหนึ่งก็เลยยกมือว่าหลวงตาหนึ่งขอบคุณนะคะที่ช่วยบอกทางหนึ่งอ่ะว่าวัดจุดตรงนี้หนึ่งขอบคุณนะเดี๋ยวถ้ายังไงอ่ะเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวหนึ่งอ่ะจะซื้อปลาท่องโกมาถวายหนึ่งพูดอย่างนี้หนึ่งก็โอเคหนึ่งก็เอาของลงเสร็จตกกลางคืนหนึ่งนอนอยู่ตรงห้องครัวมีห้องครัวแล้วมันติดอยู่ติดกับต้นตะเคียนถ้าจำไม่ผิดนะต้นตะเคียนคือมันแยกตัวออกจากศาลาออกไปอ่ะหนึ่งก็นอนแล้วพอนึกว่ามันแปลกที่แล้วอากาศมันเย็นแล้วคือมันนอนไม่หลับมันเป็นแบบตะแกรงล้อมรอบอ่ะเป็นลูกกรงล้อมรอบใช่ป่ะหนึ่งก็นอนแล้วหนึ่งก็ลืมตาหนึ่งเห็นผู้หญิงหนึ่งมองเลยเห็นผู้หญิงในชุดไทยแบบเอาแล้วหนึ่งก็แบบจะเรียกแฟนก็ไม่กล้าเรียกกลัวก็กลัวแบบหนึ่งก็บอกว่าหนูอ่ะมาขอนอนนะพอดีหนูเอาของมาส่งนี่หนูจะขอพักผ่อนอยู่นี่สัก 2-3 วันหนูก็บอกเขาไปอย่างนี้แล้วทีนี้หนูก็เลยไปเล่าให้พวกให้หนูพี่ฟังเล่าให้แฟนฟังเขาบอกสงสัยเขาคงมาดูแหละแล้วตอนที่เรามาเราบอกเขาหรือเปล่าบอกหนูยังไม่ได้บอกเลยอ่ะเอ็นหนูก็เลยบอกเขาแล้วตอนเช้าก็ถือป้าท้องโกให้แกที่ว่าสัญญากับพระรูปนั้นที่เสียชีวิตแล้วเนาะก็ถวายให้แกแล้ววันนั้นเป็นวันที่หนึ่งมกราเลยหวยออกหนึ่งก็เลยบอกตรงๆว่าหนึ่งอ่ะก็เลยลองแทงอายุของตาท่านนี้ครับทุกหนึ่งก็เลยซื้อมาต้องโกรธถวายแกอีกแล้วคืนที่สองคืนวันที่สองวันที่หนึ่งมกราคืนที่สองหนึ่งเจอแม่ตะเคียนอีกหนึ่งก็เลยบอกแกบอกท่านว่า แม่คะตอนนี้หนูเพิ่งทำธุรกิจขนส่งของให้ธุรกิจของลูกอ่ะไปด้วยดีนะแล้วก็ถ้าเกิดลูกมีโอกาสได้กลับมาเดี๋ยวลูกจะซื้อชุดไทยมาถวายถ้าแม่ชอบชุดไหนอ่ะแม่บอกหนูนะแล้วแม่ก็บอกเลยว่าอยากได้ชุดนี้หนูได้ซื้อมาถวายให้หนึ่งก็บอกเขาอย่างนี้หนึ่งจะเจอแม่ตะเคียนอย่างเงี้ยตลอดจนประมาณ4คืนอ่ะที่หนึ่งอยู่ที่วัดอ่ะในฝันหรือยังไงเป็นตัวแบบเดินเลยเดินเหมือนแกเดินตรวจวัดอะมาให้เห็นเลยเหรอใช่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 แล้วทีนี้หนึ่งเลยเล่าหลวงพี่เขาฟังหลวงพี่บอกว่าเดินไปอีกหน่อยอะมันจะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนเขาอยู่ในป่าหนึ่งเคยเข้าไปไหว้ยังบอกว่าหนึ่งมาหนึ่งยังไม่เคยเข้าไปเลยเพราะว่าเอาจริงๆหนึ่งก็ไม่กล้าเดินเข้าไปในป่ากลัวหลงก็เลยยกมือไหว้บอกแกใช่ปะแล้วกลับมากิจการหนึ่งก็ดีขึ้นแล้วปีที่สองหนึ่งก็ไปแล้วหนูก็บอกว่า
แม่ทำไมชุดตะเคียนหนึ่งนี่ยังไม่เอามาเพราะว่าหนึ่งบอกแม่แล้วว่าถ้าอยากได้ขอให้บอกหนึ่งก็บอกแกอย่างนี้หนึ่งก็จะบอกว่าถ้ายังไงทุกปีอะถ้าหนึ่งไม่มาก็ขอให้บอกละกันหนึ่งจะได้ฝากพวกหลวงพี่ไปหรือฝากเพื่อนไปอะไรไปอย่างนี้เนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดที่หนึ่งเจอแล้วแม่ตะเคียนที่เราเห็นนี่คือเขามาในลักษณะเป็นยังไงคะที่คุณเห็นสวยไหมเหมือนในหนังไหมถามว่าสวยไหมเหมือนผู้หญิงโบราณดูดีอ่ะดูสมสง่าแบบไม่ได้มาน่ากลัวมากคือแกมาดีมากบอกแล้วแกมาดีมากคือแกไม่ได้มาร้ายอ่ะเหมือนแกมันดูว่าเอ้ยคือเหมือนกับลมหนึ่งเป็นคนแตกหน้าแล้วมาในที่ของแกโดยที่ว่าหนึ่งไม่ได้บอกมันก็แค่มันดูว่าเอ้ยเขามาทำอะไรเขามาดีหรือเปล่าเขาเป็นใครใช่มาดีหรือเปล่าจะมาขโมยของวัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ตั้งแต่เธอแบบว่าเธอคือดีมากเลยไปแต่ชีวิตเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมการงานก็ดีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าหนูไปอีกเนี่ยรอเออดีอังคารคลุมโปง